สวัสดีครับพบกับผมกีวี24และตอนนี้เราก็ไม่ได้มาเล่นเกมแต่ว่าเราจะมาให้ AI วาดรูปให้ซึ่งโอ้ผมเห็นเขารีวิวกันคือมันอลังการมากเลยนะแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าคอมมันจะวาดได้ขนาดนั้นน่ะซึ่งไม่รู้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเลยมาลองดูหลังจากที่รอบก่อนๆเราได้ทดสอบให้ AI วาดรูปปรากฏว่าผลมันก็ไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจนักอ่ะเป็นยังไงน่ะเหรอเนี่ยเย้อันเนี้ยบ๊ายบายเขาหน่อยดิบ๊ายบายพวกพี่ๆเขาหน่อยอันเนี้ยลูกก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับมันค่อนข้างที่จะเละเทะเลยแต่ว่ารอบนี้ผมว่ามันน่าจะดีกว่าเดิมนะคือผมอยากได้ปกของ YouTube ใหม่ครับก็เลยจะให้ AI วาดให้นะเดี๋ยวดูสิขนาดปก YouTube มันเท่าไหร่แล้วลืมเอา800ต่อ100ก่อนแล้วกันเอา104อ่ะประมาณนี้ไม่เป็นไรครับขาดๆเกินๆนิดๆหน่อยๆนะมาสคอตหลักประจำรายการเรามันผมสีอะไรพาสเทลใช่ไหมเดี๋ยวพาสเทลแฮส่วนในนี้ก็คือน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเป็น AI ที่จะใช้วาดฮะผมลอง anything VT ก่อนก็แล้วกันนะฮะผมไปลงมาอันนี้เขาบอกว่ามันดีที่สุดณตอนนี้แล้วเอาลองดูเป็นยังไงบ้างโอ้โหมันก็หลายคนเกินไปนะเดี๋ยวขยับขึ้นมาหน่อยแล้วกันมันอาจจะยาวเกินไปฮะอุ้ยโอ้โหนี่คือ AI วาดนะคุณ AI วาดโหขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้แย่แล้วตกงานแน่เลยคือผมมันไม่ได้สีแบบนี้ฮะมาสคอตผมมันก็เกือบใช่แล้วนะแต่ว่ามันจะออกม่วงๆฟ้าๆฮะเราสามารถใส่แบบเจาะจงลงไปได้ไหมวงเล็บดูนะเผื่อได้purple แล้วก็เว้นวรรค blue มันกลายเป็น2คนเดี๋ยวต้องระบุด้วย one people โอ้โหบอก one มา3เลยทีนี้เอ้ยตัวละครมันมาสคอตมันหน้าออกผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวมัน one girl ดูแล้วกันนะอันนี้เป็น3คนไม่ใช่โอ้มาแล้วคนเดียวเกือบได้แล้วแต่ว่านี่มันอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวลองเจนเนเรตใหม่ดูฮะโอ้สีผมก็เกือบได้แล้วนะแต่ของผมมันเข้มกว่านี้ลองใส่เป็น dark purple ดูเผื่อจะได้อ่ะม่วงเข้ม dark purple เฉดต้องใส่เฉดด้วยไหมเนี่ยลองเล่นไปเรื่อยๆฮะเผื่อทรงผมมันจะมีเฉดสีเฮ้ยเกือบได้แล้วอาจจะฟาดเอ้ยอาจจะม่วงจางหน่อยก็ไม่เป็นไรมั้งเฮ้ยเริ่มมีฟ้าๆเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเกือบได้แล้วฮะโอเคทีนี้เราจะกำหนดคือโปรแกรมนี้มันดีอย่างคือมันสามารถกำหนดรูปต้นแบบได้ฮะว่าเราจะเอาประมาณไหนเดี๋ยวผมหารูปต้นแบบแป๊บ A few moments later รูปต้นแบบก็ประมาณนี้ก็แล้วกันโอ้เขารู้หมดเลยเนี่ยติ่งวงไหนประมาณนี้แคบๆหน่อยอาเจเนเรตดูมาไหมโอ้โหเละเทะไปเดี๋ยวปรับไอ้นี่นิดนึงก็แล้วกันนะอันนี้คือค่าอิงฮะว่าเราจะอิงรูปต้นฉบับมากแค่ไหนเอาสักลองดูสัก4ดูนะอ่ะมาไหมโอ้ตาลอยเดี๋ยวอาจจะน้อยไปนิดฮะให้อิสระโปรแกรมมันหน่อยเอาสัก6ก็แล้วกันสัก6มันไม่ใช่ลายเส้นนี้เดี๋ยวต้องกำหนดฮะเอาเป็นอนิเมะสไตล์แล้วกันใช่ผมลืมฮะต้องช็อตแฮร์ด้วยเอาลองดูโอเคผมเริ่มสั้นแล้วฮะแต่ว่าดีเทลมันยังเป็นคนไปหน่อยอะเดี๋ยวให้อิสระโปรแกรมเขาสักหน่อยสัก 6.69 ดูอะอันนี้ก็คือค่าความละเอียดเอาสัก35ประมาณนี้
็เกือบได้แล้วนะเดี๋ยวนะมันก็ดูใช้ได้เดี๋ยวนะผมให้อิสระโปรแกรมสัก8ดูนะอ่ะ 0.8 คือไม่ต้องอิงอะไรมากอ่ะจะแค่อยากได้หน้ามุมนี้เฮ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาอุ๊ดเสียดายรายละเอียดมันไม่ชัดอ่ะโอเคครับผมไปปรับเปลี่ยนรายละเอียดไปดูของเขามาว่าเขาต้องตั้งยังไงผมก็เลยเอามาอะแดปต์เองอ่ะโอเคครับนี่รายละเอียดเยอะมากเลยอ่ะฉากหลังเป็นห้องเรียนล้างๆด้วยไหนดูสิโปรแกรมจะออกมาเป็นยังไงเออโหคุณดู AI วาดดิโคตรสวยเลยเฮ้ยทำไมผมแดงอ่ะเดี๋ยวนะเอาวันนี้ออกดูสิรูม่านตาสีแดงไม่ต้องเอาแล้วกันอ่ะฮะโอ้โหมุมนี้เดี๋ยวฉันไม่ได้ต้องการภาพมุมนี้โอ้ใส่เสื้อด้วยสิเธออู้คุณดูรายละเอียดดิโอ้สุดยอดเลยนะ AI เดี๋ยวนี้มันจะทำคนเราตกงานกันหมดแล้วโอ้โหเริ่มสวยแล้วปากมันไม่เป็นอนิเมะแล้วทำไมอ่ะโอ้เริ่มมาแล้วโอ้โหงามจัดผมให้ใส่ชุดสูททักซิโดแล้วก็มีรอยมันต้องมีตัวมาสคอตเรามันต้องมีรอยกากบาทที่ตาฮะเป็นแผลเป็นอ่ะนี่เลยรายละเอียดแบบเยอะจัดเฮ้ยเริ่มมาแล้วนะเนี่ยรอไหนรอยกากบาทอะแผลรอยแผลเป็นไม่มีเอารอยแผลเป็นน่ะกูต้องไปใส่เองสงสัยเอาไม่เป็นไรอันนี้สวยมากเลยแต่ว่าเสียดายเอาเราไม่ต้องเป็นพาสเทลก็ได้เอาเป็นหัวม่วงก็พอฮะเออมันอาจจะทำไม่ได้ตอนนี้นี่เริ่มม่วงแล้วแต่ผมใส่เป็นสูททักซิโดไม่ใช่เหรอทำไมมาแบบเป็นสายเดี่ยวเส้นเดียวแบบนี้โอเคครับตอนนี้ผมไปแบบเลือกหมวดให้เป็นเสื้อผ้าโดยเฉพาะเลยแล้วก็ผมจะตั้งเป็นให้มันเจเนเรตมาเลย10รูป2เซต20รูปอ่ะลุยระหว่างนี้ผมจะไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้าง A few moments later โอเคครับตอนนี้เสร็จหมดแล้วนะไหนเป็นยังไงบ้างโอ้โหสวยงามมากแต่ละอันไอ้หมอนี่ใครวะเนี่ยมาจากไหนโอ้ใช้ได้เลยอ่ะโอ้ AI สุดจัดเอาบอกว่ามีชุดสูทแต่ตัวละครหลักเราไม่ใส่เลยครับมีใครก็ไม่รู้ใส่อยู่ด้านหลังอ่ะบ้าจริงเนี่ยมาชุดสูทอะไรเนี่ยขาเหรอเว้ยมุมนี้สวยนะเดี๋ยวเซฟไปก่อนมันแก้ได้ฮะตาสองสีแจ่มโอ้อันนี้ก็ดีนะเนี่ยมีเพิ่มรายละเอียดลูกเล่นตรงนี้ให้ด้วยอ่ะวัดเดี๋ยววัดเดี๋ยวสามแขนเฮ้ยว่าแต่เส้นคมดีนะอันเนี้ยโอ้อันนี้ก็ดีทุกอันเลยโอ้คอมโพสดีฮะแต่ว่ามือเฮ้ยอันนี้ท่านี้ใครวะเนี่ยข้างหลังเฮ้ยแต่ข้างหลังนี่เหมือนในนั้นมากเลยอ่ะเหมือนมาสคอตหลักรายการของผมเลยครับตอนนี้เออนี่สีผมสวยนะเดี๋ยวเซฟไปก่อนนะอันนี้เป็นมุมใกล้เลยนะโอ้นึกว่ามากิมะในเรื่องเชนซอแมนโอเคแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาหรือว่าไม่เอาอะไรได้แต่ไม่ต้องทำยังไงแล้วผมลืมหรือว่าใช้อันนี้ลบหรือเปล่าลองดูนะอ่ะลบไปโอ้โหมากันเต็มเลยใครวะเนี่ยใครอีกเนี่ยไม่อ๋อผมรู้แล้วไอเฉพาะที่มาร์กอะมาแต่อันอื่นเปลี่ยนใหม่อ่ะประมาณนี้ฮะอ่ะเจเนเรตดูนี่หายไปแล้วแต่ไม่อยากได้อันนี้อะเจเนเรตใหม่มาจากไหนอีกวะเนี่ยก็บอกว่าไม่เอามึงขยับเข้ามาใกล้ฉันมันไม่ยอมหายไปแล้วครับทำยังไงดีเนี่ย
ป็นไนท์ด้วยดีไหมไนท์เราลองดูแบ็กกราวด์เป็นกลางคืนดูฮะดูสิมาทีเดียวเลย10รูปอ่ะ A few moments later เอาละไหนดูสิเป็นยังไงบ้างโอ้วันนี้รูปภาพออกเรียวนิดนึงนะเฮ้ยอันนี้ดูดีเลยอ่ะมีก้มหน้าด้วยเซฟด้วยผมชอบเซฟเซฟโอ้อันนี้โหคอมโพสถือว่าดีนะโอเคเอ้ยอะไรเนี่ยมือผิดรูปโอ้อันนี้3มืออันนี้คล้ายๆอันเมื่อกี้อันนี้ใหญ่มากเลยเนี่ยโอ้เฮ้ยอันนี้ดูดีนะเนี่ยดูดีมากเลยครับอันนี้ดีอันนี้ดีเซฟเลยโอเคครับเดี๋ยวเราลองดูอย่างอื่นบ้างไหมครับว่าใช้ AI ตัวไหนดี HD 22นี่ผมก็ว่าก็โอเคอยู่นะฮะมันมาจากอะไรเฮนไตดิฟฟิวชั่นครับเอาไว้วาดเฮนไตแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่รายละเอียดที่มันลามกจกเปลดมันก็ไม่เป็นเฮนไตแต่ว่าผมว่าลายเส้นมันสวยมากเลยนะไหนลองดูดิเนี่ยลายเส้นก็ไม่ค่อยต่างกันครับแต่สีมันจืดครับสีจืดมากเลยสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอารูปนี้แหละเอาไปเป็นปกเฟซเอ๊ะไม่ใช่ปกเอาไปเป็นปก YouTube แล้วกันครับโอเครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายอ้อสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นโปรแกรมนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์วิธีการลงการติดตั้งเอาไว้ให้ซึ่งผมก็ทำตามเขานั่นแหละถ้าถามผมก็ตอบให้ไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามผมนะครับว่าลงยังไงผมจะทิ้งไว้ข้างล่างฮะแล้วคุณไปศึกษากันเองนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย